ภารกิจเริ่มแรกก็คือในเรื่องของการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดในการตรวจสอบสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายของบุคคลของอาวุธยุทโธปกรณ์ตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดนะครับแล้วก็แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายผมขอฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรและคนไทยทั้งประเทศลดละเลิกในสิ่งที่ผ่านมาที่แล้วๆไปให้อภัยซึ่งกันและกันและหันมาปองดองรักใคร่สามัคคีกันขอบคุณครับ